ทีนี้ปรากฏว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติเนเน่เขาไปลงพื้นที่คือพื้นที่เขาเนี่ยบางพลัดค่ะทีนี้การจัดของกกต.ใหม่เนี่ยบางพลัดไม่บางพลัดอย่างเดียวเธอมันพลัดไปอีกหน่อยนึงพื้นที่หนึ่งด้วยอ่ะนี่ออกมาคือการจัดเขตใหม่อ่ะบางพลัดแล้วยังไม่พลัดเท่าไหร่ไปนี่เลยซึ่งจะไปอีกนิดหนึ่งของบางกอกน้อยด้วยใช่นะคะและปรากฏว่าแน่เนี่ยลงพื้นที่คือใส่หน้ากากอะเนาะใส่หน้ากากครึ่งเดียวคนยังรู้เลยเป็นลูกด็อกเตอร์ไตรรงสุวรรณคีรีไปดูสถานการณ์แน่ลงพื้นที่ที่บางพลัดค่ะเข้าแถวเรียงหนึ่งแล้วค่ะก็ทางแคบค่ะมันแคบเนาะค่ะเราประยุทธ์ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยประยุทธ์เรื่องแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมมีร้านคนละครึ่งค่ะแล้วเปิดจากเดือนค่ะเดี๋ยวคนละครึ่งค่ะเราจะทำงานต่อเนื่องแล้วก็จะครึ่งคนละครึ่งทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นใช่ไหมคะพี่ดีขึ้นจริงๆใช่ไหมเศรษฐกิจดีขึ้นโครงการลุงตู่คนละครึ่งนี่สุดยอดเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่าภาษีเกือบแสนผมไม่กลัวเขาขายได้เยอะมีร้านกาแฟมีร้านอะไรด้วยมีคนละครึ่งโอเคครับเดี๋ยวยังไงคนสามนี่ป๋าเป็นลมใช่ค่ะป๋าเป็นลมก็เป็นป๋าขอบคุณนะคะเฮียสุเทพมาถ่ายรูปกับผมที่นี่แล้วก็ไอ้วะอีกทั้งสสของตอนนั้นอยู่ประชาธิปัตย์มาเดินหาเสียงในตลาดมาถ่ายรูปประจำเอาเหรอทั้งบ้านยังไงก็เลือกลงประยุทธ์ขอบคุณค่ะท้องหนูต้องลงให้ใช่ขอบคุณค่ะตรงที่อยู่เขตนี้บางพัดบางกวักน้อยค่ะใช่ค่ะเดือดทัดเนี่ยอ๋ออ๋อเดือดทัดยังไงค่ะผมแอบเข้าไปเนี่ยเข้าไปในคอนโดเดือดทัด200-2,000ต่อห้องคอนโดที่อยู่ขออนุญาตไปเสร็จตู้ตู้เสร็จได้ได้เดี๋ยวไว้หาโอกาสคอนโดทั้งสุขที่ก่อนใช้ได้ค่ะพี่ค่ะคือไปเจอเอาแฟนคลับค่ะสุดเทพก็มาตรงนี้ถ่ายรูปด้วยกันที่ปฏิบัติตรงนี้หนูเอาไปนี่คอนโดนี่มี 2,000 ห้องแนะนำหนูไปนี่คอนโดมี 2,000 ห้องหนูไปขออนุญาตเขาซะหนูเอาใบนี่ไปเสียบค่ะเราได้ดีเพราะคนละครึ่งที่แม้จะต้องเสียภาษีแต่รายได้มีมากกว่าภาษีต้องเสียใช่บอกไม่กลัวนะไม่กลัวแล้วบอกยังไงเราก็ต้องเลือกลุงตู่ประยุทธ์ค่ะนี่ลูกสาวไตล้งมาเนี่ยให้ถอดหน้ากากเลยปุ๊บใช่เลยจบเฮเลยอันนี้บางพลัดบางกอกน้อยคือตกเข้าไปอันนี้พลัดเข้าไปในหลุมของลุงตู่เลยนะคะใช่คือพลัดเข้าไปในหลุมลุงตู่เลยนี่คือเป็นคลิปล่าสุดเนี่ยนะคะจากเนเน่ค่ะซึ่งก็มีน่ะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นในการเลือกตั้งคราวนี้มันไม่ใช่สนามเลือกตั้งมันคือสมรภูมิรบมาถึงสมรภูมิรบไปดูเพื่อน